วิทย์กับจุนเนี่ยกำลังหิวมากๆไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันเลยโอ้โหแต่ท้องเนี่ยที่ถุงนะมันเขียนคำว่า GMO มันหมายความว่าอะไรเหรอครับอ๋อ GMO เหรอครับก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือพืชนะครับที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมไงล่ะครับแล้วผักนี่มันจะเป็นอันตรายไหมครับแต่ว่าแม่โมบอกว่าทานได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าพวกเราไปหาผู้ช่วยดีจะพาพวกเราไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันดีกว่าไหมครับพี่ลิงไงพี่ลิงไปเลยไปเลยครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทักทายน้องที่ชวนพวกเราอยู่นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทายทายครับแล้ววันนี้นะครับโมและจุนเขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือ GMO นั้นหากเรารับประทานเข้าไปแล้วจะมีอันตรายหรือเปล่าครับงั้นเราไปหาคำตอบกันในช่วง Learning Room กับพี่ลิงของพวกเรากันเลยนะครับงั้นพวกเราไปพบกับพี่ลิงดีกว่าค่ะไปเลยครับโย what's up ว่าไงเด็กๆพี่ลิงของน้องๆมาแล้วครับสวัสดีครับพี่ลิงสวัสดีครับทุกคนแล้วก็น้องๆผู้ชมที่นั่งดูอยู่ด้วยนะครับกระผมพี่ลิงครับผู้ที่จะพาน้องๆทุกคนไปเที่ยวในโลกไซเบอร์เพื่อไปค้นคว้าหาข้อมูลทุกอย่างที่อยากรู้ครับพี่ลิงครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ GMO ที่อยากจะให้พี่ลิงช่วยพาพวกผมไปหาคำตอบกันหน่อยนะครับได้เลยครับน้องวิทย์เดี๋ยวพี่ลิงจะพาน้องๆเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลกันน้องๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับเลยครับชูแวบเรื่องของ GMO ที่พวกเราอยากรู้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองครับแล้วเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับพี่ลิงงั้นพี่ลิงจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพกันนะครับเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำความรู้หรือเทคนิควิธีการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์เรารู้จักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมานานแล้วเช่นการทำน้ำปลาซีอิ๊วการหมักอาหารหมักเหล้าล้วนเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์ให้มีผลผลิตมากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือการนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคบำรุงสุขภาพก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมยังไงล่ะครับแบบนี้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันเขาก็มีการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับน้องโมในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพเรามักหมายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชาผสมผสานกันอยู่ทั้งชีววิทยาเคมีชีวเคมีไปจนถึงฟิสิกส์และวิศวกรรมซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสหวิทยาการที่นำความรู้พื้นฐานด้านต่างๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับอย่างเช่น GMO ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับ GMO เป็นชื่อเรียกย่อของคำว่า Genetically Modified Organism เป็นการนำเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมมาใช้เพื่อให้พืชสามารถต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชโรคพืชและยาปราบวัชพืชและปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นนอกจาก GMO แล้วเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันเนี่ยยังมีการคิดค้นอย่างอื่นอีกไหมครับมีสิครับจุนนอกจากการทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างไปจากพันธุ์ดั้งเดิมแล้วในปัจจุบันยังมีความนิยมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสัตว์มากมายตัวอย่างเช่นการผสมข้ามสายพันธุ์การผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อนเป็นต้นไงครับอยากรู้จังเลยค่ะว่าการผสมข้ามพันธุ์ผสมเทียมแล้วก็การถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยเขามีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการทำแต่ละอย่างยังไงเหรอคะ
ได้เลยครับถ้าน้องโมอยากรู้พี่ลิงก็จะพาไปดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นเขามีเทคนิคและขั้นตอนเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูตัวอย่างการผสมข้ามสายพันธุ์กันก่อนนะครับโดยทั่วไปคำว่าพันธุ์หมายถึงกลุ่มของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่เด่นชัดคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์และความแตกต่างระหว่างพันธุ์ที่เกิดในลักษณะต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากการที่สัตว์มียีนแตกต่างกันหรือมียีนเหมือนกันแต่มีความถี่ของยีนแตกต่างกันดังนั้นการผสมข้ามสายพันธุ์ก็คือการนำสัตว์ชนิดเดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันมาผสมกันใช่ไหมครับถูกต้องครับการผสมข้ามสายพันธุ์นั้นเราผสมสัตว์ตั้งแต่2,000ขึ้นไปตัวอย่างเช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุกรพันธุ์ดูร็อกกับพันธุ์ลาร์จไวท์หรือระหว่างโคพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์บรามันยังไงล่ะครับการผสมข้ามพันธุ์แบบนี้นะคะโอกาสของลูกสัตว์ที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นยังไงหรอคะนั่นคือเรื่องของโอกาสทางพันธุกรรมครับพี่จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์2สายพันธุ์ดีใหญ่ดีใหญ่และดีเล็กดีเล็กจะได้ลูกที่เป็นดีใหญ่ดีเล็กทั้งหมดเมื่อนำลูกที่ได้นี้มาผสมพันธุ์กันก็จะได้ลูกที่มียีนต่างกันถึง3แบบได้แก่ดีใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่ดีเล็กและดีเล็กดีเล็กซึ่งถ้ายีนดีใหญ่เป็นยีนเด่นและยีนดีเล็กเป็นยีนด้อยจะทำให้ได้ลูกที่มีลักษณะแตกต่างกัน2แบบนั่นคือลูกส่วนที่1ที่มียีนดีใหญ่ดีใหญ่และดีใหญ่ดีเล็กจะมีลักษณะเด่นเหมือนพ่อแม่แต่ลูกอีกส่วนหนึ่งที่มียีนดีเล็กดีเล็กจะมีลักษณะด้อยที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ของมันครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองการผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อนที่พี่ลิงพูดถึงก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจะช่วยในการผสมข้ามสายพันธุ์สัตว์ต่างๆได้สะดวกและง่ายขึ้นใช่ไหมครับพี่ลิงคะแล้วการผสมเทียมกับการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงหรอคะการผสมเทียมนะครับน้องโมวิธีการก็คือการรีดน้ำเชื้อจากสัตว์พ่อพันธุ์แล้วนำไปฉีดเข้าในมดลูกของสัตว์ตัวเมียเมื่อสัตว์ตัวเมียนั้นแสดงอาการของการเป็นสัตว์จึงทำให้เกิดการตั้งท้องแล้วคลอดออกมาตามปกติครับแล้วประโยชน์ของการผสมเทียมเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับประโยชน์ของการผสมเทียมมีมากมายเลยครับน้องจุนอย่างเช่นทำให้ประหยัดพ่อพันธุ์เมื่อรีดเก็บน้ำเชื้อจากสัตว์พ่อพันธุ์ได้แต่ละครั้งสามารถนำมาละลายน้ำเชื้อแล้วแบ่งใช้ผสมกับสัตว์ตัวเมียได้จำนวนมากสามารถผสมพันธุ์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กต่างกันได้โดยไม่มีอันตรายจากการขึ้นทับของพ่อพันธุ์ไม่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์และตัดปัญหาในเรื่องขนส่งโคไปผสมเพราะสามารถนำน้ำเชื้อไปผสมได้ไกลๆยังไงล่ะครับโอ้โหแบบนี้ก็ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงไปตั้งเยอะนะคะแน่นอนครับน้องโมทีนี้เรามาดูการถ่ายฝากตัวอ่อนกันบ้างนะครับการถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นหมายถึงการนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของแม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้แล้วล้างเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์จากนั้นนำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งจนคลอดตามปกติครับขั้นตอนในการถ่ายฝากตัวอ่อนมีอะไรบ้างหรอครับการถ่ายฝากตัวอ่อนจะช่วยทำให้ได้ตัวอ่อนจำนวนมากขึ้นในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ครับ 1. เลือกแม่พันธุ์ที่ดีแล้วกระตุ้นให้สร้างไข่และตกไข่ครั้งละหลายๆฟองด้วยการฉีดฮอร์โมน 2. เตรียมตัวเมียที่จะรับฝากตัวอ่อนโดยใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นให้มีความพร้อมที่จะตั้งท้อง 3. ทำการผสมเทียมโดยฉีดน้ำเชื้อของตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์เข้าไปในมดลูกของแม่พันธุ์ที่เลือกไว้ในช่วงไข่ตกหรือปล่อยให้ตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติทำให้ไข่หลายฟองได้รับการปฏิสนธิ
แล้วเจริญกลายเป็นตัวอ่อนอยู่ในมดลูกหลายตัวพร้อมกัน 4. ใช้เครื่องมือดูดเอาตัวอ่อนออกจากมดลูกของแม่พันธุ์มาตรวจสอบและคัดเลือกเอาเฉพาะตัวอ่อนที่สมบูรณ์ดีเท่านั้นโดยต้องใช้ตัวเมียที่เป็นตัวรับเท่ากับจำนวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝาก 5. นำตัวอ่อนที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกแล้วนำไปใส่ฝากไว้ในมดลูกของตัวเมียที่เป็นตัวรับฝากตัวอ่อนที่ได้เตรียมไว้โดยต้องใช้ตัวเมียเท่ากับจำนวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝากอ๋อวิธีการนี้ก็คือการที่เราจะมีแม่วัวเนี่ยสามารถตั้งท้องหลายๆตัวในเวลาเดียวกันผลผลิตก็คือเราจะสามารถได้ลูกวัวหลายๆตัวด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับน้องจุนโหอย่างนี้นะคะเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็มีประโยชน์ดีจังเลยนะคะใช่เทคโนโลยีชีวภาพนั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่นี้นะครับน้องโมแต่เทคโนโลยีชีวภาพยังมีประโยชน์ในด้านต่างๆอีกด้วยนะครับเช่นด้านอาหารด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและด้านการแพทย์ครับแล้วแต่ละด้านมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ยังไงล่ะครับได้เลยครับพี่จะพาไปดูประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆกันเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่ด้านการแพทย์ด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมและในด้านอาหารแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือทางการแพทย์และการเกษตรครับทั้งนี้ก็เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ก่อให้เกิดความหวังใหม่ที่จะพัฒนาสิ่งมีชีวิตต่างๆให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเช่นทางด้านการแพทย์มีการพัฒนายารักษาโรคและวัคซีนใหม่ๆเช่นอินซูลินยาปฏิชีวนะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อต่างๆการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบ DNA เพื่อตรวจหาข้อมูลทางพันธุกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคการเยียวยารักษาโรคการสับเปลี่ยนยีนด้อยด้วยยีนดีในอนาคตเมื่องานวิจัยเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในมนุษย์สำเร็จความหวังของคนที่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมอาจมีหนทางรักษาโดยวิธีปรับเปลี่ยนยีนได้ยังไงล่ะครับส่วนทางด้านการเกษตรก็มีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชและการตัดแต่งยีนเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานศัตรูพืชโรคพืชการเพิ่มความทนทานต่อความแห้งแล้งของภูมิประเทศและอากาศรวมถึงสามารถพัฒนาให้ผลไม้สุกงอมช้ากว่าปกติเพื่อลดความเสียหายในช่วงระหว่างการขนส่งโดยการนำยีนใหม่จากพืชอ่อนเข้าไปช่วยควบคุมยีนที่ผลิตสารที่เป็นตัวการเพื่อให้ผลไม้สุกช้ายังไงล่ะครับต่อมาคือด้านอาหารมีการเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหารให้เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงการพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ให้วิตามินแร่ธาตุและคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์หรือมีส่วนประกอบของโปรตีนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายให้เพิ่มขึ้นการทำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณเนื้อและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวในปริมาณสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดครับและด้านอุตสาหกรรมเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบางชนิดเพื่อสกัดสารที่ให้สีเพื่อนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมต่างๆการผลิตเหล้าองุ่นการผลิตเบียร์และการผลิตแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้ฆ่าเชื้อเป็นต้นยังไงล่ะครับอย่างผัก GMO ที่โมนำมาฝากเพื่อนในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรนี่เองแต่ว่าผลผลิตที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้เราจะมั่นใจได้แค่ไหนนะคะว่ามันปลอดภัยในเรื่องของความปลอดภัยของผลผลิตทุกอย่างที่เกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพนั้นปัจจุบันได้มีการออกเกณฑ์ต่างๆในการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้นอย่างเคร่งครัด
การทดลองหลายอย่างที่ยังไม่อาจมั่นใจได้ในความปลอดภัยจะถูกยับยั้งรวมถึงการออกเกณฑ์สากลในการสร้างจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุ์และการทำพันธุวิศวกรรมที่กำหนดให้ทำในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งประเทศไทยก็ปฏิบัติตามอยู่จึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นครับแบบนี้ผักที่โมเอามาให้พวกเราทานเนี่ยก็สามารถทานได้อย่างอร่อยแล้วล่ะสิครับเนี่ยจูนก็หิวจะแย่อยู่แล้วด้วยทานกันเลยดีกว่าเห็นโมนะยกให้จูนทานทีเดียวเลยนะเดี๋ยวจะไม่อิ่มโอ้ยได้เลยครับจะกินให้หมดเลยขอบคุณมากนะครับพี่ลิงที่วันนี้พาพวกเราไปหาคำตอบและยังให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในวันนี้ด้วยไม่มีปัญหาครับน้องวิทย์เรื่องค้นหาข้อมูลพี่ลิงถนัดอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือด้วยตนเองหรือเปิดเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์มากนะครับและหากมีปัญหาสงสัยก็เรียกพี่ลิงได้เสมอครับเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกเดียวเท่านั้นแฮมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะครับไปสนุกกันต่อเลยกับช่วงลาก่อนไปกันเลยครับช่วงแบบโซนเราจะมาทำการทดลองการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพกันค่ะถูกต้องนะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในด้านการปลูกพืชนะครับซึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับผลกระทบจากสารเคมีน้อยลงและยังช่วยลดปัญหามลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับงั้นเราก็ไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสูตรปุ๋ยน้ำที่เราจะทำนั้นเนี่ยทำมาจากนี่เลยเศษพืชผักผลไม้ครับแท้ๆนี่งั้นเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับก็มีนี่เลยขวดแก้วใสมีฝาปิดครับแล้วก็2กากน้ำตาลครับแล้วก็3เศษพืชผักผลไม้ครับแล้วก็4น้ำมะพร้าวแล้วก็สุดท้ายจุลินทรีย์ครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรครับแล้วให้ต่อครับวิทย์ฉะนั้นเราต้องมาแสดงพลังกันก่อนดีกว่าไหมครับได้เลยมา1 2 3เฮ้ยมาครับเริ่มเลยอันดับแรกนะครับให้น้องนำเศษพืชผักผลไม้นี่นะครับนำมาสับๆให้ละเอียดนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับก็จะได้ส่วนผสมนะครับเรียบร้อยแล้วน้องต้องสับให้ละเอียดนะครับหรือน้องๆจะไม่ใช้วิธีการสับนะครับพี่มีอีกวิธีนึงที่น้องๆเลือกทำก็คือนำเศษผักผลไม้นี่นะครับไปปั่นในเครื่องปั่นแทนก็คือเจ้านี่เลยนำไปปั่นนะครับเสร็จแล้วจะออกมาเป็นกระดาษแบบนี้ครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้เขียวๆเห็นไหมครับยังไงต่อครับวิทย์ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้น้องนำส่วนผสมนี้นะครับไปบรรจุลงในภาชนะอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามเป็นภาชนะที่ทำมาจากโลหะนะครับในการทดลองนี้พี่เลือกใช้เป็นขวดแก้วแล้วกันนี่นะครับขวดแก้วนะครับเปิดฝาออกหลังจากนั้นน้องๆก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับใส่ลงไปนี้เลยเมื่อเรานำใส่ขวดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนำกากน้ำตาลนะครับใส่ตามลงไปเลยกากน้ำตาลครับใส่ลงไปเลยครับเราต้องใส่ไปประมาณไหนครับพี่ให้ท่วมส่วนผสมเนี่ยครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องนำน้ำมะพร้าวนะครับเติมลงไปเติมไปเพื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะครับวิทย์เติมไปเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ไงล่ะครับนี่นะครับน้ำมะพร้าวเติมลงไปเลยพอท่วมนะครับพอแล้วครับวิทย์นี่เสร็จแล้วนะครับ
ได้ต่อลำดับสุดท้ายนะครับให้น้องเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับโอ้จุลินทรีย์นะครับโมเติมลงไปปริมาณ1ส่วนนะครับต่อผัก10ส่วนนะครับนี่ครับประมาณ1ส่วนต่อผัก10ส่วนนะครับแล้วก็เทลงไปเลยและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนะครับก็ให้น้องๆเอาฝานะครับมาปิดพอหลวมๆนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็นำขวดนี้นะครับไปตั้งไว้ในที่ร่มที่อุณหภูมิห้องนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นน้องๆก็ทิ้งไว้7วันนะครับแล้วก็มาเปิดดูนะครับแล้วลองดมดูนะครับว่าถ้ามันมีกลิ่นหอมหวานหรือกลิ่นฉุนเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับครับแต่ถ้าหากมีกลิ่นบูดเปรี้ยวนะคะก็ให้น้องๆเติมกากน้ำตาลน้ำมะพร้าวจุลินทรีย์ลงไปนะคะแล้วก็หมักต่อค่ะจนกว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะในระหว่างการหมักนะครับถ้ามีฟองเนี่ยก็ถือว่าดีมากแต่เมื่อฟองหมดเมื่อไหร่เนี่ยน้องๆก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าต้นไม้ของน้องๆเนี่ยจะต้องเจริญงอกงามอย่างแน่นอนและเคล็ดลับในการทำการทดลองนี้นะครับถ้าน้องเลือกหมักในภาชนะที่มีขนาดเล็กนะครับจะได้ผลเร็วกว่าหมักในภาชนะที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับจะช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีได้เร็วกว่าพื้นที่ที่มีขนาดกว้างนะครับและที่สำคัญนะครับน้องๆต้องกดส่วนผสมทั้งหมดให้จมอยู่ใต้กากน้ำตาลเสมอนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้ลองใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการทำสิ่งง่ายๆที่บ้านของน้องๆเองแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่โมก็คิดว่าได้เวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะได้ไปสนุกในช่วงหน้ากันค่ะในช่วงของสายวิชาพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังไปเลยดีกว่าไปเลยค่ะเอาละค่ะก็มาถึงช่วงสายควิซนะคะวันนี้เราก็จะมีคำถามสนุกสนุกนะคะเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ให้น้องๆต่างๆโรงเรียนได้ตอบกันนะคะแล้วก็มีน้องจูนผู้ที่อาสาเป็นพิธีกรภาคสนามเช่นเคยค่ะครับและสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ1เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน2ให้ลองยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3DMO คืออะไรครับค่ะแล้วพวกเรานะคะก็คิดว่าจูนแล้วก็น้องๆเนี่ยพร้อมกันแล้วนะคะงั้นเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะไปกันเลยครับในด้านต่างๆก็ช่วยในเรื่องการแพทย์การคิดค้นตัวยาด้านการเกษตรก็ช่วยในเรื่องปรับปรุงพืชด้านอาหารก็ช่วยในเรื่องการเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุให้สูงขึ้นเทคโนโลยีภาพช่วยในเรื่องลดปริมาณสารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงเป็นต้นครับเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยครับดีครับพี่จุนเนี่ยก็มีของรางวัลจากทางรายการมอบให้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็มาถึงคำถามข้อที่2กันเลยนะครับคิดว่าน้องๆเนี่ยคงตอบได้แล้วมันก็ไม่ยากด้วยให้น้องๆเนี่ย
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างครับใครตอบได้ยกมือขึ้นมาเลยนี่นะครับทำให้มะเขือเทศสุกช้าลงมีรสดีตลอดปีเกษตรกรสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ปรับปรุงไขมันในน้ำมันพืชที่ผลิตมาจากข้าวโพดถั่วและพืชต่างๆมีไขมันทำให้ผู้บริโภคสุขภาพดีก็ทำให้พืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เช่นความหนาวเย็นความแห้งแล้งและโลหะในดินค่ะเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยนะครับนี่แล้วพี่จุนก็มีของรางวัลจากคนเก่งมอบให้อีกเช่นกันนะครับครับแล้วตอนนี้ครับโมกับวิทย์จูเนียก็ถามคำถามน้องๆไป2คำถามแล้วแล้วจูเนียก็จะไปหาน้องๆอีก1คนที่จะมาตอบคำถามข้อสุดท้ายกับเรากันนะครับเราไปหาน้องๆคนนั้นเลยดีกว่านะครับไปครับครับตอนนี้จูเนียก็ได้ขึ้นมาบนอาคารเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาน้องๆในห้องด้านในเลยนะครับตอนนี้จูนก็ยืนอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่3/1ครับจูนกำลังจะเข้าไปถามแล้วงั้นเราตามไปกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่ชั้นอะไรกันเอ่ยม.3แล้วแล้วต่อไปจะเรียนอะไรเนี่ยครับวิชาอะไรเอ่ยอังกฤษอาจารย์ยังไม่มาใช่ไหมครับครับงั้นจุนเนี่ยมาจากรายการไฮซายอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สักข้อนึงได้ไหมครับแค่1คำถามเท่านั้นเองนะครับอยากจะถามว่า GMO คืออะไรครับใครตอบได้แล้วยกมือเลยโอ้ยยกหลายคนจังคนไหนยกคนแรกเอ่ยเป็นไงครับGMO นะคะก็คือการตัดการนำเทคโนโลยีการตัดต่อทางพันธุกรรมมาใช้นะคะเพื่อให้พืชมีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชโรคพืชยากำจัดวัชพืชค่ะและเพื่อเพิ่มผลผลิตให้พืชมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะเก่งมากเลยครับโอ้โหวิ่งครับแล้วพี่จุนเนี่ยก็มีของรางวัลจากทางรายการมอบให้เลยนะครับครับนี่ครับได้แล้วก็หมดช่วงเวลาของจุนอีกเช่นเคยนะครับกลับไปพบโมกับวิทในรายการกันต่อเลยนะครับกับช่วงสุดท้ายเอนไซม์เป็นยังไงบ้างควิทเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะโมว่านะมีประโยชน์มากกว่ามีโทษซะอีกมันก็จริงอยู่นะครับแต่เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันกำลังกลายเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะครับเนื่องมาจากการโต้แย้งของหมู่สาธารณชนโดยขาดข้อมูลและใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินครับซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจเป็นตัวการขัดขวางการค้าทางการเกษตรของโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีที่อนาคตสดใสให้หยุดยั้งลงไปได้เลยนะคะดังนั้นเรื่องสำคัญนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มหาศาลทีเดียวและในประโยชน์นี้นะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมนั่นเองครับค่ะแล้วสำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา2คนอีกแล้วนะคะคงจะต้องพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะแล้วจะมีเรื่องอะไรนำมาเสนอนั้นน้องๆต้องติดตามชมกันเอาเองนะคะแล้วพบกับพวกเรานะคะได้ใหม่ในรายการไฮไฟสวัสดีครับ